ที่เราเริ่มปีของระบบคมนาคมของประเทศโดยที่เราต้องการที่จะเพิ่มบทบาทของระบบรางรถไฟเนี่ยให้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะไปช่วยให้สร้างความเจริญในท้องถิ่นในชนบทและส่งเสริมการท่องเที่ยวครับแต่เดิมเนี่ยเมืองไทยเน้นเรื่องระบบรถระบบถนนการบินทั้งหลายนะครับแต่ว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราต้องการให้รถไฟเนี่ยมีความมากขึ้นและวันนี้เป็นวันที่มีการลงนามในโครงการใหญ่ทั้ง5เส้นทางครับประมาณ9สัญญาฮะด้วยวงเงินเกือบ 70,000 ล้านนับว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในระบบรางของประเทศไทยเชื่อมโยงเส้นทางหลักไปถึงทางเหนือทางใต้อีสานอะไรเป็นต้นที่ถือว่าเป็นเฟสแรกที่จะเปลี่ยนแปลงสำคัญต่อไปเนี่ยจะให้มีการทำเส้นทางเพิ่มเติมเชื่อมโยงเข้าไปสู่เมืองรองเมืองเล็กหน่อยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนไทยเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้โดยตลอดทั้งคนทั้งสินค้าและการท่องเที่ยวดังนั้นผมก็ได้ฝากทางรถไฟว่าเรายินดีให้การสนับสนุนทุกอย่างและขอให้กำลังใจให้ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้นโยบายเหล่านี้ประสบความสำเร็จนะครับรายละเอียดเดี๋ยวก็เชิญสัมภาษณ์ทางรัฐมนตรีคมนาคมนะครับท่านมองเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงบ้างครับท่านเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะมันเป็นการวางรากฐานให้เกิดความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงนี่สำคัญมากถ้าเชื่อมโยงถึงดินแดนที่มันห่างไกลได้เนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ห่างไกลดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการท่องเที่ยวมันจะตามไปด้วยเม็ดเงินเกือบ7,000 ล้านเนี่ยถ้าลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของเศรษฐกิจทางทีวีแน่นอนแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายใหญ่เป้าหมายใหญ่คือต้องการวางระบบรากฐานของการเมืองของทั้งประเทศนี้มานะครับแล้วก็อย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ได้ให้ทางสนขไปดูแล้วว่าถ้าเราเอาเรื่องกับพัฒนาท้องถิ่นตัวตั้งเอาเรื่องท้องถิ่นตัวตั้งโครงการทั้งหลายที่คิดเอาไว้เนี่ยต้องมีการดีไวซ์หรือไม่จะได้ดูว่าเส้นทางไหนคุณจะเพิ่มเติมหรือว่าทำหลังนะครับเพื่อให้นโยบายที่เราต้องการสำเร็จครับโอเคครับสวัสดีครับ